นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไตรจักกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ขอเจริญสุขญาติโยมวันนี้ก็เป็นวันเพ็ญกลางเดือน10ที่เราเสียสละเวลามาถืออุโบสถแล้วก็ได้สวดธรรมจักรงั้นธรรมจักรที่เราสวดเนี่ยเป็นบทธรรมที่พระเจ้าโปรดปัญจวัคคีย์นี้ปัญจวัคคีย์เมื่อได้ฟังธรรมก็ทำให้ปัญญวัคคีย์เนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมคำว่าดวงตาเห็นธรรมเนี่ยคือจิตเกิดปัญญาจิตเกิดปัญญาเห็นสภาวะรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมก็กายเรานี่เองกายเราตั้งแต่ศีรษะมาตามลำตัวถึงปลายเท้าและตั้งแต่ปลายเท้าตามลำตัวถึงศีรษะเนี่ยนี่เป็นรูปธรรมนามธรรมล่ะนามธรรมก็ใจใจเราที่คิดใจเราที่นึกใจที่เราปรุงแต่งสารพัดอารมณ์ทุกวันนี่แหละแต่อัญญาโกฏัญญาอัญญาโกฏัญญามีดวงตาเห็นธรรมคือดวงจิตดวงจิตเนี่ยไปเห็นสภาวะของกายนี่สภาวะของกายเป็นอะไรนี่สภาวะของกายก็เป็นสภาวะของทุกข์แต่อัญญาโกฏัญญะเนี่ยมีธรรมจักขุคือดวงตาดวงจิตเนื่องจิตของเราเนี่ยที่เราปฏิบัติเอาจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนี่เป็นอุบายล่อจิตทั้งหมดเลยทีนี้ถ้าจิตอยู่กับองค์บริกรรมหรือจิตสงบรวมตัวขึ้นมาเนี่ยจิตจะมีดวงตาดวงตาคือหมายความว่าในหลักคำสอนที่พุทธเจ้ากลัดเอาไว้ที่เราใช้ตาที่เรามองทุกวันเนี่ยที่เราใช้ตานี่มันตาเนื้อตาเนื้อนี่มันมองรูปข้างนอกวัตถุข้างนอกพอมองไปก็เอามาสู่ใจคิดต่อแต่ตาภายในเนี่ยเขาเรียกว่าตาจักขุมีทิพย์จักขุตาที่เรามองนี่มังสะจักขุทิพย์จักขุ
ปัญญาจักษุนี่อัญญาโกฏัญญะแต่อัญญาโกฏัญญะเนี่ยเห็นด้วยทิพจักษุทิพจักษุคือหมายความว่าจิตเนี่ยมันรวมตัวพอรวมตัวจิตก็เห็นกายดิเห็นกายในกายลักษณะกายเป็นอะไรลักษณะกายเนี่ยแต่ถ้าตามีตาจักษุแล้วเนี่ยมันจะมองทะลุเลยศีรษะก็เป็นกะโหลกท่อนแขนเป็นกระดูกท่อนขาก็เป็นกระดูกลำตัวก็เป็นสีโครงนี่ถ้าจิตรวมตัวแล้วได้เห็นลักษณะเนี่ยนี่เขาเรียกว่าทิพจักษุพอจิตรวมตัวเป็นเอกคตาแล้วก็เกิดญาณนี่อัญญาโกฏัญญะเห็นสภาวะกายอย่างเนี้ยพอเห็นพุทธเจ้าเปล่งอุทานแล้วเปล่งอุทานว่าอัญญาโกฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วหนอไม่ได้เห็นอย่างอื่นหรอกเห็นกายในกายเป็นอย่างนี้เห็นด้วยปัญญาละแต่นี้ถ้าจิตไม่มีญาณไม่มีทิพจักษุญาณก็ใช้ปัญญาใช้ปัญญาก็ที่เราภาวนาพุทโธ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 นี่อุบายล่อจิตนั่นแหละถ้าจิตอยู่กับพุทโธรวมตัวขึ้นมานี้จิตก็รอบรู้สิรอบรู้ในกองแห่งสังขารส่วนกายสังขารสังขารเป็นยังไงสังขารก็เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ดิเมื่อเราใช้สังขารสังขารเป็นไรโลคาพยาธิมันก็กวนสังขารขาเจ็บบ้างปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดท้องปวดฟันปวดตาปวดแข้งปวดขาอันนี้ถ้าจิตเรานิ่งจิตก็เห็นทุกข์แล้วแต่สภาวะทุกข์เนี่ยมีทุกวันเลยปวดขาก็มีปวดหลังก็มีปวดเอวปวดไหล่สารพัดปวดและเดี๋ยวปวดหัวอีกแล้วอันนี้เจ้าจิตเนี่ยเขาเป็นเจ้าของกายเพราะจิตเนี่ยมาอาศัยรูปกายอันนี้เขาก็ยึดรูปกายเลยยึดรูปกายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่ยึดเลยยึดเลยนี่ยึดเป็นอะไรยึดนี่ก็เป็นอุปาทานค่ะอุปาทานยึดขาปวดแขนปวดหลังปวดเงินที่เราใช้สังขารเนี่ยสังขารก็มีปวดเงี้ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งอายุมากเวทนานี่ก็เพิ่มพลังขึ้นอีกเพิ่มพลังความทุกข์มากขึ้นเมื่อความทุกข์บีบคั้นอย่างเนี้ยเจ้าจิต
จ้าจิตก็เสวยเลยเสวยทุกข์เลยเสวยทุกข์ปวดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นปวดขาก็อยู่ที่ขาปวดแขนก็อยู่ที่แขนปวดฟันก็อยู่ที่ฟันปวดตาก็อยู่ที่ตาปวดศีรษะก็อยู่ศีรษะเนี่ยเจ้าจิตเสวยอารมณ์แล้วก็ยึดเลยนี่มันเป็นสภาวะของอารมณ์ของจิตเขาจะยึดเวทนาทีนี้เวทนาตัวเนี้ยเราต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาคำว่าเวทนาคือความปวดเนี่ยถ้าเราดูให้ดีแล้วเนี่ยมันแค่อารมณ์ยังก็ปวดขาเนี่ยดูสิเกิดจากอะไรเกิดจากเรานั่งพับเพียบหรือนั่งขัดสมาธิดันเลือดลมเดินไม่สะดวกขาก็ปวดขึ้นมานี้จิตมันก็อยู่กับปวดไงพอจิตอยู่กับปวดมันก็ปวดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี้เราอาศัยอะไรอาศัยขยับนั่นเองอิริยาบถเนี่ยแปลว่าผ่อนคลายทุกข์นี่เราจะพิสูจน์ได้ไงเราพิสูจน์ยิ่งคนฝึกหัดใหม่ๆเนี่ยเวทนาขันธ์ตัวนี้จะบีบคลั่นแรงมากเลยเราก็อาศัยอิริยาบถเปลี่ยนไปก่อนนี่เมื่อเราทนพิจารณาดูให้แยบคายพยายามพรากจิตอยู่ให้องค์บริกรรมให้ทีเลยพุทโธให้ที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 เลยแม้จิตไหลไม่อยู่กับความปวดเอาจิตมาอยู่กับพุทโธถ้าพลังพุทโธพลังองค์บริกรรมมากก็ตัดกระแสแล้วตัดกระแสจิตอยู่กับพุทโธนี่เราก็เกิดปัญญาแล้วเกิดปัญญาว่าทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยเขาเกิดที่กายแต่เจ้าจิตเนี่ยไม่ได้ทุกข์แต่เจ้าจิตไปยึดทุกข์จิตนี้ไม่ได้ปวดแค่เสวยอารมณ์และยึดเลยขาแล้วปวดขาเราปวดแขนเราปวดหลังเราปวดฟันเราปวดนี่เจ้าจิตเขาเสวยอย่างเงี้ยเป็นประจำเลยทุกวันเลยทีนี้ถ้าเราพรากจิตมาอยู่ฝ่ายองค์บริกรรมไว้ให้สงบเอาไว้ถ้าคนไหนจิตสงบนั่นจะเข้าใจแล้วเข้าใจโอ้ใจถ้าเราไม่ฝึกหัดเรื่องใจเลยเนี่ยใจก็จะยึดเลยอันนี้ใจยึดมันก็ทุกข์มากนี้การปฏิบัติเพื่อให้จิตเราเกิดปัญญาให้จิตเรารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารว่ากองแห่งสังขารเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์เลยแล้วเราก็หลีกเลี่ยงไปไหนไม่ได้ด้วย
พราะเราใช้สังขารทุกวันเนี่ยมือก็ใช้เริ่มแรกก็ตาแล้วก็มองอันนี้จิตก็สั่งแล้วตามองเอามือหยิบเอาขาเดินนี่พอเราใช้มากขึ้นมันก็เสื่อมไปนี่เวทนาตัวนี้มันจะมากขึ้นอันนี้ถ้าคนไหนฝึกหัดภาวนาเนี่ยจะมีภาษีก็คนที่ไม่ฝึกที่มีภาษีกับคนที่ไม่ฝึกเพราะว่าไม่สู้ก็ต้องสู้เพราะมันปวดถึงที่สุดเนี่ยปวดถึงที่สุดเราสังเกตเห็นไหมคนใกล้ตายเนี่ยเวทนาตัวนี้สั่นเลยเนื้อก็สั่นแขนก็สั่นปวดถึงที่สุดเลยจนท่าแตกแล้วแหละจิตวิญญาณจึงจะออกที่เราปวดเนี่ยมันปวดแค่เป็นปกิณกะเท่านั้นแหละเขาเรียกว่าปกิณกะทุกเพียงเล็กน้อยแต่ทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างทุกวันนี้มะเร็งร้ายเนี่ยถ้าคนไหนเป็นมะเร็งกระดูกมันปวดมากเลยอ่ะหมอต้องฉีดยาหมอปีดเลยนี่ถ้าคนไหนฝึกหัดภาวนาเนี่ยถ้าจิตเรามีพลังความสงบมากทำให้เราช่วยได้เยอะเลยถ้าเราไม่ฝึกหัดเราสู้เวทนาไม่ได้เวทนามันแรงดังนั้นเวทนาเนี่ยมันมีสามทุกมาก่อนที่พระสวดมัติกาน่ะทุกข์และก็สุขและทุกข์และก็สุขเขาเรียกว่าทุกขาแล้วก็สุขขาแล้วก็ทุกข์แล้วก็สุขก็หมายความว่ากระแสกายของมนุษย์เราเนี่ยมันมีเวทนาสามเวทนาสามก็ทุกมาก่อนแล้วก็สุขและไม่ทุกไม่สุขเนี่ยเวทนาทั้งสามเช่นเราปวดขาขยับพอขยับทุกดับสุขเกิดอ้าวเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งทุกข์เกิดสุขดับพอเราขยับทุกข์ดับสุขเกิดเนี่ยเวทนานั้นในแง่ของธรรมะเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาสามอันนี้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าปวดภาษาธรรมะก็เรียกเวทนาภาษาพระเวทนาเก่าคือความหิวเราหิวข้าวยังเป็นเวทนาเลยพอทานอาหารข้าวไปเราสังเกตไหมเวลาช่วงเราหิวอาหารเนี่ย
เวลาเอาข้าวเข้ากับปากเคี้ยวประมาณสัก 3-4 คำเวทนาความหิวดับเวลาความอิ่มเกิดขึ้นมาสบายใจแล้วงั้นเวทนาเก่าคือความหิวอันนี้พอความหิวดับสุขเวทนาสุขเวทนาอิ่มและสบายแล้วอันนี้พอสบายสักพักหนึ่งอันนี้จิตเป็นไรจิตเริ่มอยากนอนแล้วง่วงเหงาเหานอนอีกแล้วอันนี้ก็เป็นกระแสของอารมณ์อารมณ์ที่มันกวนใจอยู่ทุกวันทุกวันนี่ไงนี่ส่วนใจในนี้ส่วนกายส่วนกายเราก็แก้ไขทุกวันเนี่ยที่เราให้จิตสงบขึ้นมาเนี่ยให้จิตรอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารเราจะได้เห็นทุกข์ว่าร่างกายเนี่ยต้องแก้ไขทุกวันเลยบำบัดทุกบำรุงสุขธรรมทุกวันทุกวันพุทธเจ้าตรัสไงพุทธเจ้าตรัสว่าพาลาหะเวปัญจักขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระอันหนักนี่เราต้องแก้ไขกายเราทุกวันทุกวันนะเนี่ยนี่เป็นภาระอันหนักเลยอันนี้ถ้าเราไม่ฝึกฝนสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นในใจเนี่ยเราจะเสียใจในภายหลังเมื่อพญามัจจุราชมาถึงตัวแล้วนั่นแหละใครจะเป็นที่พึ่งของตนเองเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราสังเกตเนี่ยเรามีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องก็แค่มาเชิญเงยหน้าดูเท่านั้นเองช่วยอะไรก็ไม่ได้คนไหนที่ช่วยล่ะหลักคำสอนของพุทธเจ้านั่นแหละหลักคำสอนของพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าสอนเอาไว้พุทโธธัมโมสังโฆนี่พุทโธเราจะเอาไงพุทโธพุทธะเนี่ยเป็นตัวปัญญาเป็นตัวปัญญาเลยตัวพุทธเจ้าก็เป็นตัวปัญญาเนี่ยพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธหรือพุทธะเนี่ยเป็นตัวหลักที่พุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมไว้ว่าที่พึ่งของมนุษย์ที่แท้จริงเนี่ยไตรลักษณาคมอันนี้ไตรลักษณาคมอะไรพุทธังตรนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตธัมมังตรนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตสังฆังตรนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์เจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตนั้นดวงจิตของอัญญาโกฏัญญะเนี่ยเห็นสภาวะกายเป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็เ
ความปวดที่เราแก้ไขทุกวันนี่แหละเป็นของไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงนี่เราห้ามไม่ได้ห้ามร่างกายอย่าเพิ่งแก่อย่าเพิ่งเจ็บอย่าเพิ่งตายห้ามก็ไม่ได้อนัตตาอนัตตาเนี่ยก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างกายก็ตามอารมณ์ก็ตามเนี่ยเป็นอนัตตาหมดเลยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนถ้าเรามาพิจารณาอย่างเนี้ยเราจะเข้าใจคำสอนของพุทธเจ้าไม่งั้นจิตมันยึดพอยึดแล้วก็มีทิฏฐิมานะงั้นเราสังเกตที่พระสวดว่าฉะบัญญัติโยขันบัญญัติขันบัญญัติก็รูปนี่ไงรูปบัญญัติเวทนาบัญญัติสัญญาบัญญัติสังขารบัญญัติวิญญาณบัญญัติบัญญัติขึ้นมานี่พอบัญญัติขึ้นมาเราก็ติดสมมุติบัญญัติไปยึดติดสมมุติบัญญัติว่าเป็นของเรานั้นถ้าเป็นของเราได้นี่เราต้องบังคับได้มันไม่ใช่ของเราที่ไม่ใช่ของเราอุปมาอย่างเงี้ยเราก็ยืมรถคำว่าขับ3วัน7วันเขาก็เอารถกลับไปแล้วเราก็ยืมสังขารมาเนี่ยเราได้กองเห็นโลภมาเดี๋ยวพระยามัจจุราชเขาก็ต้องทวงแล้วคนนี้ขยืม7วันคนนี้10วันคนนี้เป็นปีเป็นเดือนเป็น10ปี20ปีงั้นรูปกายเราเนี่ยเดี๋ยวพระยามัจจุราชเขาเรียกคืนแต่เขาค่อยๆเตือนก่อนค่อยๆเตือนค่อยเตือนที่ไหนล่ะเตือนบนศีรษะก่อนพอเตือนศีรษะเคาะศีรษะศีรษะเป็นไรผมงอกเนี่ยเพราะเคาะศีรษะผมงอกเลยแล้วก็เคาะอะไรเคาะตาพอเคาะตาตาฟ้าฟางเคาะหูหูตึงเคาะฟันฟันหักเคาะแขนแขนปวดเคาะขาขาปวดนี่พญามัจจุราชเขาเตือนทุกวันเลยเนี่ยแต่นี้เราไม่ค่อยเชื่อมัจจุราชเน้นพุทธเจ้าให้พิจารณาเนี่ยให้พิจารณาก็มีสาวกของพุทธเจ้าเขาเรียกว่าโมกขราชเขาเรียกว่ามานพทั้งหมด16คนเนี่ยไปทูลถามปัญหามานพคนที่15เนี่ยโมกขราชเนี่ยกะจะไปถามปัญหาก่อนเลยแต่พุทธเจ้าไม่ให้ถามครั้งที่2
แล้วก็จะขอถามอีกพุทธเจ้าก็ไม่ให้ถามพอครั้งที่สามครั้งที่สามแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็ยังไม่ให้ถามจนไปถึงที่สิบห้าแล้วโมคคัลลาถามแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างไรหนอไม่ให้พญามัจจุราชมองเห็นแล้วก็ตามทันนี่โมคคัลลาถามปัญหาแหละไม่ให้พญามัจจุราชมองเห็นและก็ตามทันพุทธเจ้ากล่าวไงดูก่อนโมกขราชเธอจึงเจริญสติทำจิตให้ว่างเจริญสติปัฏฐานเอาไว้แล้วก็ทำจิตให้ว่างไว้นั่นแหละพญามัจจุราชคือความตายจึงจะมองไม่เห็นพญามัจจุราชจึงตามไม่ทันนี่เราจะมองเห็นว่าโออุบายคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยให้จิตเราอยู่กับธรรมะเพราะธรรมะเป็นตัวสงบอันนี้ตัวสงบเนี่ยทำให้จิตมันว่างเราสังเกตดิสังเกตถ้าจิตเราอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพอจิตรวมตัวเท่านั้นแหละกายที่เรานั่งเนี่ยมันเบาไปหมดเลยเบาแล้วก็ว่างกายก็ว่างจิตก็ว่างเหมือนหลวงปู่อ่ะหลวงปู่มลัยหลวงปู่มลัยนี่ท่านนั่งตัวลอยเลยอ่ะที่ตัวลอยนี่เป็นอุเพงคาปิติจิตเกิดปีติมากตัวลอยเลยหลวงปู่เสาก็เป็นหลวงปู่เสาก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสังวาลคนหนึ่งตัวลอยเหมือนกันตัวลอยยันคือเลยนี่อำนาจจิตเนี่ยดังนั้นอำนาจจิตเนี่ยถ้าเราฝึกหัดเอาไว้ได้มันเป็นวิจิตพิสดารมากวันนี้ถ้าเราฝึกหัดภาวนาประพฤติไปเรื่อยๆใจเราเริ่มสงบลงสงบลงมันก็คลายอารมณ์แหละอารมณ์ข้อแรกก็หงุดหงิดไงข้อแรกเลยทีนี้คนเรานี่ชอบหงุดหงิดแก้ปวดขาก็หงุดหงิดแล้วอารมณ์หงุดหงิดก็จะคลายลงอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์โกรธก็จะคลายลงนี่เป็นอันอัตโนมัติเลยอะทางอื่นแก้ไม่ได้อันนี้ถ้าใจเข้าถึงความสงบแล้วเนี่ยจิตมันอยู่ธรรมะฝ่ายอธรรมฝ่ายอธรรมมันก็ค่อยลดลงไปเนี่ยฝ่ายธรรมะก็เริ่มเข้ามาสู่ใจไงนั้นใจเนี่ยเราจะทำไงเอาธรรมะเข้าสู่ใจให้ได้ทางเดียวองค์บริกรรมนี่ไงถ
ทำไงให้ใจให้เป็นหนึ่งให้ได้กระแสธรรมได้ไหลเข้ามาสู่ใจก็เหมือนฝนตกนั่นแหละพอฝนตกแล้วก็พื้นดินก็ชุ่มฉ่ำและเยือกเย็นกระแสจิตก็เหมือนกันถ้าอารมณ์ธรรมมันไหลเข้าสู่ใจไหลสู่ใจไหลสู่ใจเนี่ยใจก็เยือกเย็นลงความเล่าร้อนใจก็ลดลงนี่เป็นอัตโนมัติเหมือนกันฉะนั้นธรรมของพุทธเจ้าเป็นอัศจรรย์นะพุทธเจ้าสอนและเป็นธรรมเป็นอัศจรรย์ถ้าบุคคลใดก็ตามขยันหมั่นเพียรเท่านั้นแหละไม่เชื่อความขี้เกียจอย่างเดียวอารมณ์ขี้เกียจนะโอ้โหไม่ต้องห่วงหรอกมันปรุงแต่งสารพัดเลยเวลาอารมณ์ง่วงขึ้นมาเนี่ยมันหมดอะไรอาวรณ์เลยแต่เราต้องตั้งสัจจะไว้ถ้าเราตั้งสัจจะถ้าเรามีสัจจะแล้วมันทำให้ใจโลเลแก้อารมณ์โลเลโลเลโลลัพพีโนอาริโยโรเมตาโซและนี้ฝ่ายกิเลสเนี่ยโลเลแต่ถ้าพระอริยเจ้าเนี่ยมีปัญญาดีเนี่ยฝ่ายกิเลสโลเลแต่ฝ่ายธรรมะทำให้เราเอาชนะตัวโลเลได้ฉะนั้นสิ่งนั้นจุดก็เนี้ยสำคัญเลยฉะนั้นที่พุทธเจ้าเปล่งอุทานว่าอัญญาสิวัตโพโกตัญโยอัญญาสิวัตโพโกตัญโยอัญญาสิวัตโพโกตัญโยอัญญาโกตัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วหนอเห็นเหมือนพุทธเจ้าเห็นเลยอ่ะอันนี้ที่พุทธเจ้าเปล่งอุทานเนี่ยเพราะว่าเป็นองค์แรกสาวกสามารถประพฤติปฏิบัติตามรู้ธรรมเห็นธรรมตามโอวาทคำสอนของพุทธเจ้าเหมือนกันก็เลยเป็นสังฆรัตนะไงเมื่อก่อนมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะยังไม่มีตอนนี้พอมีสังฆรัตนะพุทธเจ้าก็บอกให้สาวกกล่าวธรรมแหละไปเผยแผ่พุทธศาสนาฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราบริสุทธิ์พุทธะเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาและบริสุทธิ์ใจนี่พุทธเจ้าสอนสาวกในโอวาทปาติโมกข์ไม่ให้ทำบาปทำปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ขาวรอบเอตังพุทธานาสาสนังเป็นคำสอนของพุทธเจ้าที่มาบัตรเกิดในโลกทุกๆพระองค์เลยสอนเหมือนกันหมดเลยนี่พอสาวกไปแนะนำชาวบ้านก็ดีใจสิ
ดีใจเอาคำสอนไปเพื่อปฏิบัติอันนี้คำสอนก็สอนตามฐานะธรรมของคฤหัสถ์ธรรมของอุบาสกธรรมของอุบาสิกาและใครเป็นอุบาสกและใครเป็นอุบาสิกาคนแรกล่ะอุบาสกพ่อยัสสกุลบุตรพ่อยัสสกุลบุตรเนี่ยเป็นอุบาสกคนแรกเลยยัสสกุลบุตรก็ได้เป็นพระอรหันต์ตอนเป็นคฤหัสถ์ยังไม่ได้ทันบวชเลยได้เป็นพระอรหันต์คนแรกแต่พ่อยัสสะเป็นอุบาสกคนแรกและอุบาสิกาล่ะอุบาสิกาก็เป็นภรรยาของพระยัสสะนั่นแหละเป็นอุบาสิกาคนแรกพ่อยัสสะเนี่ยตามหาลูกไม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนพอลูกเนี่ยมีประสาทสามฤดูเหมือนกันฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนเนี่ยก็มีนางบำรุงบำเรอตลอดทุกวันเลยอยู่มาวันหนึ่งนางฟ้อนรำขับร้องเนี่ยเล่นแต่หัวค่ำยัสสะนอนหัวค่ำเหมือนกันพอตอนดึกตื่นขึ้นมาเท่านั้นเองเห็นนางฟ้อนรำขับร้องด้วยความเหน็ดเหนื่อยหลับทีนี้หลับแล้วนี่บางคนก็โกรนดิโกรนครูกราครูกราบางคนก็นอนน้ำลายไหลบางคนก็นอนเสื้อผ้าหลุดไปหมดเลยยัสสะมองตอนนั้นเองพอมองนางฟ้อนรำขับร้องยัสสะเกิดสลดสังเวชใจเลยเหมือนซากศพดูเหมือนซากศพที่เขาทิ้งเอาไว้พอเช้ามืดยัสสะเลยออกหนีเลยที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วก็เดินผ่านป่าหิริมฤคทายวันใกล้เมืองพาราสีที่เราสวดเมื่อกี้นั่นแหละพอเดินผ่านป่าไปนั่นแหละยัสสะบ่นไปที่นี่วุ่นวายนอที่นี่ขัดข้องนอพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่ที่นี่ไม่วุ่นวายนอที่นี่ไม่ขัดข้องนอท่านจงมานี้เถิดยัสสะกฤหัสถ์ก็เลยถอดรองเท้าไว้แล้วก็เข้าฟังธรรมนี่ฝ่ายคนชายก็รายงานพ่อยัสสะแล้วพ่อยัสสะก็เลยติดตามหาลูกจำรองเท้าได้แล้วก็เข้าไปในป่าหิริมฤคทายวันพอเข้าไปพุทธเจ้าเนรมิตด้วยฤทธิ์ของท่านแล้วไม่ให้พ่อยัสสะมองเห็นยัสสะ
พ่อยัสสะก็นั่งอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละพอพุทธเจ้าเทศโปรดพ่อยัสสะยัสสะก็ส่งกระแสจิตไปตามธรรมเทศนาพอจบยัสสะได้บรรลุธรรมพ่อยัสสะขอถึงไกลสรณาคมพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิเป็นคนแรกเลยเป็นอุบาสกคนแรกงั้นที่โยมสมาทานศีล8เนี่ยต้องภูมิใจไว้ภูมิใจว่าโอ้เราได้สมาทานเป็นอุบาสกอุบาสิกาต่อคุณพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิตนั่นที่โยมสมาทานเนี่ยพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมพระเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตทุติยัมปิแม้นวาระที่สองเนี่ยวาระที่สองข้าพเจ้าขอถึงพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตทุติยัมปิธัมมังตรณังกัจฉามิแม้นวาระที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมพระเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตทุติยัมปิสังฆังตรณังกัจฉามิแม้นวาระที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์ข้าเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตตติยัมปิแม้นวาระที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตตติยัมปิธัมมังตรณังข้าเจ้ามิแม้นวาระที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตตติยัมปิสังขังตรณังกัจฉามิแม้นวาระที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์เจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตเนี่ยใจให้เรามั่นเลยใจเราให้มั่นในรัตนตรัยถ้าใจเรามั่นรัตนตรัยเนี่ยสูงที่สุดของโลกเลยไม่มีสิ่งอื่นจริงใดแล้วฉะนั้นพ่อยัสสะนี่เป็นคนแรกเลยและภรรยาของพระยัสสะเป็นอุบาสิกาคนแรกที่ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งนั้นเราชาวพุทธเนี่ยขอให้ใจเข้าถึงที่แท้จริงไม่งั้นใจเราเนี่ยเป็นมงคลตื่นข่าวเยอะสมบัติอุบาสกว่าไงไม่เป็นมงคลตื่นข่าวไม่ได้ไปทำบุญไม่ให้ไปทำบุญนอกรีตศาสนาอื่นนี่สมบัติของอุบาสกให้ทำบุญในพุทธศาสนานี่สมบัติอุบาสกอุบาสิกาไม่ให้เป็นมงคลตื่นข่าวในไทยเราตอนเนี้ยอะไรเราหูเราเหอเยอะไปหมดเลยตอนเนี้ย
อันนั้นใจเขายังไม่เข้าถึงถ้าใจเข้าถึงอุปมาอย่างเนี้ยเรือล่มพอเรือล่มปุ๊บอันนี้บางคนก็มีที่เกาะเกรียมเอาไว้เพราะตามปกติเรือล่องน้ำนี่เขาจะเกรียมไว้ถ้าเรือล่มมีที่เกาะอันนี้ถ้าเรือล่มไม่มีที่เกาะมันก็จับโน่นจับนี่ดิไม่รู้อะไรเป็นเครื่องยึดเดียวอุปมาเหมือนคนจะจมน้ำเนี่ยมันก็จับโน่นจับนี้ควายคว้าไปดังนี้คนที่ล่องเรือเนี่ยเขาจะเกรียมเอาไว้ถ้าเรือล่มเขาก็เกรียมมาที่เกาะเลยเหมือนจิตเราก็เหมือนกันถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นฐานะที่พึ่งแล้วเนี่ยจิตมันมีที่เกาะแล้วจะไปดีรอดปลอดภัยอันนี้คนที่ไม่เกรียมเอาไว้เนี่ยไม่รู้จะจับอะไรเคว้งคว้างเลยผลที่สุดก็จมพอจมไปแล้วก็เป็นอะไรเป็นเหยื่อปลาไปนั้นเราชาวพุทธเนี่ยให้มั่นไว้ให้มั่นคงต่อคุณรัตนตรัยทำให้จิตเราไม่โลเลมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นฐานะฉะนั้นที่อาตมาได้ปรารภหลักธรรมมาก็พอสมควรในที่สุดนี้ความน่าคุณพระศรีคุณพระรัตนตรัยขอให้เป็นฐานะที่พึ่งของญาติโยมทุกท่านทุกคนเทอญ